เช้าวันนี้มีพระบรมราโชวาทที่เราอยากจะแชร์ทุกเช้าวันนี้เราอยากจะแบ่งปันให้กับพี่น้องชาวไทยนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะฮะเพื่อไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในสมัยก่อนเวลาเราฟังรายการต่างๆแล้วก็มีพระบรมราโชวาทบางทีเราก็ฟังผ่านๆเนาะครับแล้วเราก็ฟังผ่านๆแบบไม่คิดจะไปประยุกต์ใช้กับชีวิตเลยครับนะแต่ว่าต่อจากนี้ไปเราอยากจะให้คุณตั้งใจฟังเพราะว่าทุกคำมีความหมายมากกับชีวิตเรานะครับอันนี้เป็นพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีโรงเรียนในร้อยตำรวจเมื่อวันที่10มีนาคมปี2527ขออ่านเลยนะครับการทำความดีนั้นโดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์จึงทำได้ยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำค่ะเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวที่วูดดี้และทีมงานโดนใจประโยคนี้ทั้งหมดเลยก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะมนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะฝึกทำความชั่วกันเยอะมากครับและก็ทำง่ายด้วยแค่คิดไม่ดีแล้วก็ทำกันทุกวันไปเรื่อยๆที่พูดว่าคนดีเนี่ยมันไม่มีตัววัดครับแต่ถ้าทำความดีเป็นตัววัดครับเพราะนั้นคนที่ผ่านไล่มา108,009ถ้าทำความดีอย่างเดียวเนี่ยผมว่าดีกว่ามาพูดว่าคนดีแต่มันพิสูจน์ไม่ได้เพราะนั้นเราช่วยกันทำความงั้นก็ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ฝึกการทำความดีเยอะๆนะครับ